PG Society นะคะวันนี้นิวอยู่กับ Oppo F5 นะคะสมาร์ทโฟนล้ำๆอีกหนึ่งเครื่องเดี๋ยวนิวพาไปดูดีกว่าค่ะว่าเป็นไงบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวเครื่องนะคะอาจจะดูแปลกตาไปค่ะจาก Oppo รุ่นก่อนๆนะคะนั่นก็คือเป็นแบบ Full Screen 8:9 นะคะด้านบนค่ะมีกล้องค่ะลำโพงแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนใบหน้านะด้านหลังนะคะจะเป็นสแกนลายนิ้วมือเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องค่ะแล้วก็ LED Flash ค่ะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะคะจะมีปุ่ม Power แล้วก็เป็นแบบ3 slot ส่วนด้านซ้ายนะคะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านบนก็จะมีไมค์อยู่1ตัวค่ะส่วนด้านล่างนะคะเป็นลำโพงค่ะที่เสียบชาร์จนะคะแล้วก็ไมค์1ตัวแล้วก็รูเสียบหูฟังค่ะชมภายนอกไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าภายในรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยไปพบกับพี่เชเลยในช่วง TG Techครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงของ TG Tech กับเชนเช่นเคยนะครับตรงนี้เชนอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยนะครับOPPO F5 นั่นเองนะครับผมเรามาดูในส่วนของสเปคกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับรองรับ2ซิมการ์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับแบบ Full View Display เลยหรือว่าอัตราส่วนจอที่18:9นะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นั่นเองนะครับแล้วก็กระจกจอนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุจาก Corning Gorilla Glass 5นั่นเองนะครับให้ความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นพิเศษเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 7.1 Nougat นะครับแล้วก็จะใช้ชิปเซตประมวลผลภายในนะครับเป็นตัว MediaTek MT นะครับ 6763T แบบ Octa-Core ที่ความเร็ว 2.5 GHz ด้วยกันนะครับโดยจะจับคู่กับแรมขนาด 4 GB นะครับพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลภายในหรือว่า ROM เนี่ยอยู่ที่ 32 GB ด้วยกันนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับถ้ายังไม่พอก็เพิ่ม Micro SD Card ได้อีกครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่ 256 GB ด้วยกันนะครับก็มาดูในเรื่องกล้องกันดีกว่านะครับตรงนี้กล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลพร้อมค่า f1.8 นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผมตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับความละเอียดให้มาสูงถึง20ล้านพิกเซลนะครับพร้อม AI Beauty นะครับการถ่าย Beauty Mode เนี่ยโหจัดเต็มมากเลยกับเจ้า Oppo F5 ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้พอร์ตชาร์จนะครับเป็นแบบ Micro USB 2.0 นะครับแบตเตอรี่ให้มาที่ 3,200 มิลลิแอมป์ด้วยกันครับSelfie ไม่เฟคสวยจริงทุกช็อตด้วย AI Beauty Technology จาก Oppo F5 Selfie ในแบบที่เป็นคุณ Oppo F5 Capture the real you Oppo Selfie Expert จากสเปคที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับ Oppo F5 ตัวนี้นะครับผมหลักๆแล้วนะครับมาพร้อมกับคุณลักษณะเด่นๆนะครับ3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1นะครับในเรื่องของ AI Beauty นั่นเองนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพBeauty Mode นะครับหรือว่าการถ่ายภาพแบบ Portrait หน้าชัดหลังเบลออย่างเงี้ยครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของ Security หรือว่าการปลดล็อกของอุปกรณ์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มีเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับที่เรียกว่า Face ID หรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั่นเองนะครับผมรวมไปถึงสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับเซ็นเซอร์ Fingerprint Scanner นี่อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเรื่องที่3นะครับเป็นในเรื่องของ Full Screen นะครับผมในเรื่องของ Display นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จัดเต็มเลยนะครับอัตราส่วนจอที่18:9นะครับขนาดจออยู่ที่6นิ้วนะครับรองรับการดูหนังอะไรเงี้ยได้เต็มรูปแบบมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเกมโหมดนะครับซึ่งจะทำให้ท่านเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่มีอะไรมากวนใจอีกเลยนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับน้องนิวสำหรับจุดเด่นหลักๆของเจ้า Oppo F5 ตัวนี้นะครับขอบคุณค่ะพี่เชนทราบรายละเอียดข้างในไปแล้วเนี่ยข้างในจะมีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยวนิวพาไปดูดีกว่าค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าการเล่นเกมฮิตอย่าง ROV เนี่ยจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาแล้วนะคะไปกันเลยจากการประมวลผลนะคะมีคู่ต่อสู้เข้ามาหลายๆคนก็ยังทำได้ดีเลยค่ะ
โดยรวมนะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยกับเกมที่มีการประมวลผลกราฟิกสูงๆนะคะอย่าง ROV ค่ะค่ะอย่างที่พี่เชนได้บอกไปนะคะว่า Oppo F5 ตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน3ฟังก์ชันหลักๆนั่นก็คืออันดับแรกนะคะก็คือ AI Beauty ค่ะเรื่องกล้องหน้าไว้ใจ Oppo นะคะเนียวพาไปดูโหมด Beauty ของกล้องกันเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีให้ปรับระดับด้วยมีถึง6ระดับนะคะหรือเป็นออโต้ก็ได้ค่ะสเต็ปแรกของกล้องนะคะก็คือเขาจะสแกนใบหน้าเราค่ะถึง224จุดนะคะและแบ่งโซนใบหน้าเราเป็น15โซนค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะมีการไฮไลท์นะคะหรือคอนทัวร์หน้านะคะมีเป็นกรอบหน้าเราหรือไฮไลท์ส่วนที่ควรจะนูนออกมานั่นเองต่อยหนึ่งโหมดนะคะนั่นก็คือหน้าชัดหลังเบลอค่ะเพียงแค่กดรูปหยดน้ำตรงนี้นะคะค่ะเขาก็จะทำการหน้าชัดหลังเบลอให้เราเลยถ่ายได้ง่ายๆค่ะจุดเด่นอย่างที่2ของเขานะคะนั่นก็คือ Face ID ค่ะหรือการปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้านะคะเดี๋ยวนิวทำให้ดูดีกว่าค่ะว่าจะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างเนี่ยค่ะเพียงแค่ยกขึ้นมาสักครู่เดียวนะคะก็จะสามารถสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกได้แล้วค่ะแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าใช้งานง่ายค่ะและมีความปลอดภัยสูงนะคะไม่สามารถใช้ได้กับรูปภาพหรือวิดีโอนั่นเองค่ะจุดเด่นหลักอย่างที่3ของ Oppo F5 นะคะนั่นก็คือดิสเพลย์เป็นแบบ Full Screen นั่นเองค่ะด้วยอัตราส่วน 18:9 นะคะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูวิดีโอแล้วก็เล่นเกมได้อย่างจุใจเต็มตาเลยทีเดียวนะคะด้วยความละเอียดของภาพเนี่ยแบบ Full HD Plus นะคะส่วนการเล่นเกมเนี่ยเขาก็มีโหมดเกมนะคะหรือเรียกว่าเกมโหมดทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดจากการโทรเข้าเลยค่ะค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะกับประสิทธิภาพของเจ้า Oppo F5 ตัวนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยให้มาเท่านี้เนี่ยราคาต้องถึงหมื่นแน่ๆนะคะไม่ใช่เลยค่ะราคาเปิดตัวมาเพียง 9,990 บาทเท่านั้นค่ะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนั่นก็คือสีโกลกับสีแบล็คนะคะสุดท้ายนี้นะคะนี่ก็ขอฝากรายการ TG Society ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ